Historical Museum ปิดวันจันทร์ตอนนี้มันอีก15นาทีบ่ายโมงยังไม่เปิดเลยตอนนี้มันประมาณเที่ยง50กว่าแต่เขาบอกว่าเปิดก็คือ8โมงถึง11โมงครึ่งแล้วก็หยุดพักแล้วก็เปิดอีกทีนึงบ่ายโมงถึง5โมงแล้วก็เปิดตอนวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์แต่วันนี้เป็นวันพฤหัสคนละ30ดองก็45บาทปิดแบบว่ามืดเหมือนปิดตายมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนบ่ายโมงเขาจะเปิดไหมแต่ประตูข้างในเปิดนะประตูข้างในเปิดมีแต่ประตูข้างนอกที่ปิดก็แค่พักเที่ยงเองก็เปิดไฟให้คนชมแบบว่าอุ่นใจโอเคเปิดเนอะจะได้นั่งรอก็เปิดประตูข้างนอกไว้แต่อาจจะปิดประตูข้างในให้คนเขารู้ว่าวันนี้ไม่ได้ปิดนะราชการไม่งอราชการประเทศไหนก็จะเหมือนกันเหมือนเด็กเรียนมากเลยอ่ะมายืนจ่อคุณครูหนูอยากเรียนเต็มที่แล้วค่ะเมื่อกี้นะมันมืดใช่ป่ะตอนนี้มันมีไฟเมื่อกี้ได้ยินเสียงกริ๊งเหมือนเข้าเรียนเลยอ่ะคุณจะตื่นเต้นไปกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ยันผู้ก่อตั้งแล้วก็ติดแงกจากอิสรภาพคือสูญเสียอิสรภาพเด็กเรียนมากอ่ะอยากเรียนสุดๆนี่เขาเปิดแล้วนี่ไม่หรอกจะได้รีบกลับมีชามก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะเพิ่งกินเสร็จแค่ไอเทมไปค่ะโอ้ไอนี่ก็แบบว่าหน้าถีบมากอ่ะเอ้าก็ต้องประหยัดเงินสดไว้หนึ่งไม่อยากแลกตังค์ไม่อยากกดเงินบ่อยเงินเป็นฟ้อนเลยข้างในไม่มีแอร์นะคะไม่รู้ว่าเพราะโควิดหรือว่ามันเป็นไม่มีแอร์แบบนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วนะสแกนดูเอาเองนะห้องนี้เหมือนเป็นห้องเก็บรวบรวมรูปปั้นต่างๆเพราะว่าในช่วงสงครามกับฝรั่งเศสเวียดนามเคยถูกฝรั่งเศสยึดครองนะปี1800กว่าพวกวัดต่างๆก็ถูกทำลายแล้วก็เลยได้มีการขนย้ายที่ยังเหลือรอดอยู่มาเก็บเอาไว้ในนี้ก็ถ้าดูแผนที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเขาจะอวดว่าที่เป็นสีอ่อนอ่ะจะเป็นสถานที่ค้นพบเขาเรียกว่าซากมนุษย์ดึกดำบรรพ์แต่ทีนี้เอาประวัติตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าซากมนุษย์ดึกดำบรรพ์เนี่ยโชว์ว่ามนุษย์มีมาแล้วอย่างน้อย 130,000 ปีแต่ความเป็นอยู่แบบเรียบๆเหมือนสัตว์ทั่วไปพอ 40,000 ปีที่แล้วเริ่มมีการก่อไฟใช้ความร้อนพอ 8,000 ปีที่แล้วเริ่มมีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านพอ 5,000 ปีที่แล้วเริ่มมีการสร้างอาคารเป็นเมืองต่างๆซึ่งเริ่มต้นที่ฝั่งตะวันออกนี้เองในขณะที่ส่วนอื่นของโลกอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาไม่มีตึกไม่มีเมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆแพร่ขยายไปเหมือนจะบอกว่าสีอ่อนๆก็คือสถานที่ที่ค้นพบซากมนุษย์โบราณซึ่งก็จะมีแค่บางประเทศเท่านั้นยุโรปมีอยู่แค่นี้ฝรั่งเศสเยอรมนีบริเตนแอฟริกาก็โมร็อกโกแอลจีเรียเอธิโอเปียเซาท์แอฟริกาทันซาเนียนี่เพียบแต่ไม่มีอันนี้ไม่เจออันนี้ไม่เจอหรือว่าไม่มีการค้นไม่มีการค้นเนาะก่อนสุโขทัยเนี่ยเรายังไงวะสวารวดีใช่ไหมก่อนสวารวดีไม่ใช่ว่าไม่พบนะไม่มีการค้นเหมือนประวัติศาสตร์เรามีอย่างมากก็แค่พันกว่าปีที่แล้วเท่านั้นเองไม่เหมือนอันนี้ 5,000 ใช่ไหมอียิปต์ก็ 5,000 ยุโรป 2-3,000 ปีตรงนี้ไม่รู้ก่อนพันกว่าปีไม่รู้อ๋อก็คือตัวที่มันจางๆน่ะก็คือค้นพบซากมนุษย์ที่มีอายุมากกว่า 130,000 ปีอันนี้ก็คือแผนที่ของเวียดนามอันนี้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ซึ่งตอนนี้รวมกันเป็นเวียดนามแล้วเหมือนม้าน้ำตัวผอมๆหรือเหมือนมังกรเหมือนม้าน้ำญี่ปุ่นเป็นมังกรอันนี้เป็นม้าน้ำตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์มีจังหวัดนี้ไทบินว่ะคือตอนแรกก็สงสัยเห็นคำว่าไทยที่นี่เยอะเลยนะบังเอิญเป็นคำที่คล้ายกันหรือเปล่าปรากฏว่าไปเสิร์ชแล้วก็คือไทยนั่นแหละคือไทยเลยอ่ะมาจากไทยเลยจริงๆของชื่อไทยนี่ก็คือมาจากไทยใหญ่ไหมก็เดาเอาอย่างไรมันมีขนมที่มีคำว่าไทยด้วยนะปรากฏว่าคือเอาขนมหวานของไทยเนี่ยเอามาใส่ถ้วยเหมือนเป็นน้ำแข็งใสอ่ะจะเป็นชื่อขนมของเวียดนามจริงๆคำว่าไทยก็มาจากภาษาจีนนั่นแหละที่ว่านะก็เป็นไปได้ชื่อเดิมเราไม่ได้ชื่อไทยนะเพิ่งก่อตั้งสมัยจอมพลอะไรเมื่อหลายสิบปีที่แล้วชื่อเดิมคือสยามนะสยามเพาะเนอะใช้มาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะสยามตอนที่ตั้งประเทศไทยนี่ไม่รู้เอามาจากไหนนี่นะเขียนเหมือนกันเลยไหมไทยลันเนี่ยมีขีดอยู่ข้างบนเขาบอกว่าเวียดนามมีเกาะตั้ง 3,000 เกาะเลยนะดูจากแผนที่แล้วมันไปอยู่ตรงไหนกันตั้ง 3,000 เกาะก็คือเห็นเลยว่ามันมีเศษอยู่ข้างบนเกือบหมดเลยแน่นอนแล้วก็มีเศษตามรายทางแล้วไปมีเศษอีกทีนึงตรงนี้นี่ไงฮาลองเบย์เนี่ยฮาลองเบย์ที่มันมีเกาะเยอะๆอ่ะ
คล้ายๆว่ามนุษย์ดึกดำบรรยุคก่อนที่จะมีพวกเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในที่ราบที่ใกล้แม่น้ำหรือจะอยู่ในป่าในเขาใกล้แม่น้ำคือจะได้มีน้ำกินไงส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในนี้เขาบอกไว้ก็คือช่วงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นที่หลบซ่อนตัวจากพวกสัตว์ร้ายได้ดีถ้าเป็นในป่าแล้วทีนี้พอมนุษย์มีการพัฒนาเครื่องมือมากขึ้นอย่างพวกเครื่องมือจากหินหรืออะไรพวกเนี้ยก็เริ่ม move ออกมาอยู่ตามที่ราบอยู่ตามชายทะเลริมแม่น้ำแล้วพอมีเครื่องมากขึ้นมันก็ทำอะไรได้มากขึ้นจากเดิมก็อาจจะกินแต่ผลไม้หรือล่าสัตว์เล็กๆแล้วกลายเป็นล่าสัตว์ใหญ่หรือว่าเพาะปลูกอะไรนี้เนี่ยเครื่องมือที่มนุษย์โบราณเริ่มประดิษฐ์ขึ้นมาพอเริ่มมีอาวุธก็เริ่มกล้าหาญจะทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเช่นมือถือของเดิมอาจจะมีแต่มือเปล่าเอาไปชกสิงโตตายแล้วพอมีหอกหินหรือไม่ก็เครื่องขว้างหินปุ๊บก็เริ่มกล้าหาญขึ้นเขาไม่ได้ปิดแอร์เพราะว่าโควิดนะเขาติดพัดลมแบบนี้แสดงว่าตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ต้องไม่มีแอร์แน่ๆอันนี้ไม่ใช่18บวกแต่อย่างใดนะแต่สังเกตว่าของเดิมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นะเสื้อผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงนะไม่ได้ใส่นะในยุคสมัยยุคหินนะหลายหมื่นปีที่แล้วอะของไทยก็เพิ่งจะมาใส่เองโอ้ของไทยนะตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยหารู้ไหมสมัยอยุธยาเอ่ยรัตนโกสินทร์ก่อนรัชกาลที่5เอ้ยเปิดลายใครเนี่ยใครเคยดูหนังจากวงบ้างถ้าเป็นไพรอะไรพวกเนี้ยก็จะใส่แค่เกาะอกหรือว่าแขนสูงขึ้นไปหน่อยก็ใส่สบายแต่สบายก็ปิดไหล่ข้างเดียวอีกไหล่ข้างนึงปิดแล้วก็คาดอกอยู่ดีมันร้อนมันร้อนแล้วทำไมคนสมัยนี้แต่งตัวเรียบร้อยจังเลยก็ตั้งแต่สมัยร.5ไงที่ให้แต่งตัวเหมือนนานาอารยประเทศแสดงว่ามันเกี่ยวกับค่านิยมที่ผู้ปกครองต้องการมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมเวียดนามเนี่ยได้ก่อรูปร่างเป็นอาณาจักรตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1เขาไม่ได้บอกชัดเจนหรอกเอาแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกอาณาจักรทางเหนือก็คือน่าจะเป็นจีนมณฑลซัวเถาบุกแล้วก็มีการต่อต้านกันสุดท้ายแพ้ก็ถูกจีนยึดครองอยู่ถึง 1,000 ปีน่าจะประมาณปีไม่กี่ร้อยจนถึงปีค.ศ. 1,000 กว่าก็เลยไม่แปลกที่มีอะไรดูเป็นจีนๆเยอะอันนี้คือสงครามสู่อิสรภาพของเวียดนามหลังจากที่ถูกจีนปกครองมาเกือบพันปีก็ปี938ก็มีสงครามที่บักแดงริเวอร์แล้วก็ชนะเสร็จแล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นอาณาจักรของคนเวียดนามขึ้นมาก่อนที่จะแตกอีกเพราะว่าผู้ปกครองตายก็พวกขุนพลก็เลยก่อตั้งอาณาจักรเล็กๆของตัวเองสุดท้ายก็กลับมารวมกันใหม่แล้วหลังจากนั้นก็เวียดนามเป็นอิสรภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้ยังกับที่ดูหนังสามก๊กเลยนะก็คือเนี่ยสงครามที่ประกาศอิสรภาพจากจีนนั่นเองลบทางเรือเหมือนสามก๊กเลยเขาบอกไตเติ้ลของคิงของเวียดนามเนี่ยมันมีคำว่าไทยทั้งสองคนเลยนะไทยโซไทยซงชื่อคิงนะชื่อตำแหน่งเหรอไตเติ้ลแต่ถ้าเป็นชื่อคนเลยก็คือสีเหลืองอันนี้คือชื่อตำแหน่งคือมีคำว่าไทยทั้งคู่เลยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะจอมพลนั่นที่เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยแลนด์เนี่ยตั้งตามจีนหรือเปล่าเพราะว่าจีนเรียกไทยว่าไทกัวเป็นไปได้นะเอาใจจีนไงในยุคนั้นน่ะในยุคนั้นน่ะหลายสิบปีแล้วที่แล้วที่เปลี่ยนชื่อประเทศอ่ะเบอร์2ก็คือคำว่าไตเติ้ลไตเติ้ลน่าจะเป็นแบบว่าคำนำหน้ามั้ย1ก็คือคิงเนมเป็นชื่อคิงรู้มั้ยว่านี่เป็นภาพของสงครามระหว่างอาณาจักรเวียดนามกับมองโกจากทางขวานี่นะเกือบจะไม่มีประเทศไทยแล้วนะเกือบจะนะมองโกนี่คือเขามาไม่ถึงนะขอบเขตสีเหลืองทั้งหมดคือส่วนที่มองโกบุกสังเกตว่าเขามีบุกจีนทั้งประเทศบุกลงมาไปทางซ้ายไปถึงรัสเซียยุโรปบางส่วนซึ่งปัจจุบันเป็นฮังการีแล้วก็ทั้งตะวันออกกลางเกินครึ่งแต่สังเกตว่าเขามาไม่ถึงสีส้มอ่อนก็คือไทยแลนด์ที่อยู่ข้างล่างเพราะอะไรเขาไปถึงบังคลาเทศแล้วก็ขอบเมียนมาเพราะว่าถ้าตามบรรยายภาพเนี่ยคือเขามาบุกเวียดนามก่อนแล้วอาณาจักรเวียดนามเนี่ยสามารถยันมองโกไว้ได้มองโกที่ยึดไปทั้งโลกนะอาณาจักรของเวียดนามเนี่ยปีค.ศ.เกือบ 1,300 เนี่ยสามารถยันมองโกไว้ได้คิดดูถึงความเข้มแข็งตรงนี้ซึ่งถ้าอาณาจักรเวียดนามตรงนี้แพ้แล้วมองโกยึดได้เนี่ยประเทศไทยไม่มีละเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังเป็นวุ้นอยู่เลยสุโขทัยน่าจะยังไม่เกิดหรืออาจจะเกิดตอนต้นๆแล้วซึ่งน่าจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่อันนี้เดาเอาฉะนั้นถ้าเวียดนามที่เคยรบกับอเมริกาในช่วงสงครามเย็นน่ะแล้วจะชนะอเมริกาชนะฝรั่งเศสก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าในอดีตเขายังเคยชนะมองโกมาแล้วเลยขนาดมองโกยังยันได้มองโกยังยันได้อะถ้าอาณาจักรโบราณของเวียดนามไม่ยันไว้นะ
มองโกยึดได้นะป่านนี้ที่เป็นอาณาเขตประเทศไทยตอนนี้โดนมองโกยึดไปแล้วก็คือมองโกตอนนั้นน่ะยึดประเทศจีนได้แล้วก็ก่อตั้งเป็นราชวงศ์หยวนแล้วก็บุกต่อไปทางซ้ายบ้างทางข้างล่างบ้างนี่คือภาพการลบของที่มองโกมาบุกเวียดนามเนี่ยเป็นรอบที่2เนี่ย Second Yuan Invasion มีลบกับสยามด้วยนะอันนี้มันเป็นแคมโบเดียใช่ไหมแต่น่าจะเป็นแบบเป็นช่วงหนึ่งที่สยามมาปกครองอะเนาะยุครัตนโกสินทร์แล้วนี่ปีนั้นน่ะก็250กว่าปีใช่ไหมอันนี้คือเรือจากทางสยามอันนี้คือฝั่งเวียดนามเขาบอกว่าคนเวียดนามเป็นชนชาติเวียดถึง 85% คือแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อ่านว่าอะไรคอมแบร์ไหมคอมเมนสรุปเกี่ยวกับเวียดนามประวัติศาสตร์ที่ดูจากในนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะก็บอกแค่คร่าวๆเท่านั้นเองแล้วก็ขาดช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองด้วยก็คือเป็นประวัติศาสตร์เวียดนามในช่วงดึกดำบรรพ์ช่วงก่อตั้งช่วงถูกยึดครองโดยจีนแล้วก็มาจนถึงเป็นอิสรภาพแล้วก็มาจนถึงก่อนสงครามโลกพอตอนสงครามโลกต้องไปดูนู่นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งRemnant Museumทีนี้เวียดนามก็มีมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วเลยนะก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นมาแล้วก็ได้แค่ช่วงสั้นๆสุดท้ายก็ถูกจีนยึดครองจีนมักจะมาบุกอยู่ตลอดเวลายึดครองมาเกือบพันปีจนกระทั่งถึงปีคศ.900กว่าก็มีการทำสงครามกับจีนที่พื้นที่ที่ตอนนี้เป็นแถบฮานอยก็คือทางเหนือของประเทศเสร็จแล้วก็ชนะแล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นอิสรภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีความวุ่นวายวุ่นวายจนกระทั่งสุดท้ายได้ราชวงศ์น่าจะอ่านว่าลีซึ่งราชวงศ์ที่อยู่นานที่สุดอยู่ตั้งแต่ปีเกือบ 1,000 ก่อน 1,000 น่ะมาจนทั้งถึงปี 1,700 กว่าเลยอ่ะ800กว่าปีเลยนะแต่ว่าราชวงศ์ลีนี่ก็แบ่งออกเป็น3ช่วงอีกก็คือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะเขาไม่ได้บอกแต่เหมือนว่ามีช่วงที่1เสร็จแล้วก็เกิดวุ่นวายวุ่นวายเสร็จแล้วก็ช่วงที่2ก็วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็ช่วงที่3แต่ก็ยังไม่ใช่ราชวงศ์สุดท้ายเพราะสุดท้ายก็คือวุ่นวายอีกแต่ก็ได้สูญสิ้นราชวงศ์แล้วเปลี่ยนเป็นราชวงศ์อะไรไม่รู้ว่าราชวงศ์สุดท้ายอ่ะซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่1700กว่าจนถึงสิ้นศูนย์ก็คือปี1945น่าจะก่อตั้งช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังจะเข้ามาพอดีเพราะน่าจะเข้ามาช่วง1800กว่าที่เข้ามาในช่วงล่าอาณานิคมแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็น่าจะสูญสิ้นไปพร้อมกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทำไมไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกคือรู้ว่าประวัติศาสตร์เขาบอกแค่คร่าวๆเท่านั้นเองไม่ได้เจาะลึกอะไรมากส่วนมากจะเป็นการโชว์พวกศิลปะวัตถุโบราณต่างๆภายในนี้พวกเครื่องถ้วยชามพวกไหหม้อพวกลูกปั้นต่างๆที่เป็นศิลปะของเวียดนามมากกว่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยประกอบด้วยชนเผ่าตั้ง54ชนเผ่าเลยนะโดยที่ชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดก็คือชนเผ่าเวียดก็เลยใครเป็นชื่อประเทศเวียดนามนี่ไงผมก็เลยคิดเล่นๆเองว่าคือของเราก็เป็นใช่ไหมมีคนเหนือคนใต้คนอีสานอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอาจจะมารวมกันจนเป็นชนเผ่าชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอาจจะมารวมกันจนกลายเป็นเมืองเล็กๆหลายเมืองเล็กๆอาจจะรวมกันจนกลายเป็นอาณาจักรก่อนแล้วหลายอาณาจักรรวมกันจะกลายเป็นประเทศแล้วเรามักจะได้ยินแต่ระดับประเทศสู้กันอย่างเช่นเวียดนามกับจีนเป็นต้นแต่ว่าชนเผ่าที่ใหญ่กว่าก็มักจะเป็นชนเผ่าที่ยึดครองเสร็จแล้วก็ค่อยๆอาจจะกลืนชนเผ่าเล็กๆเข้ามาจนสุดท้ายก็กลายเป็นประเทศเหมือนว่าดูเหมือนเป็นคนประเทศเดียวกันจริงๆลึกๆแล้วก็คือเกิดจากการรวมของหลายๆเผ่าซึ่งมีความต่างกันเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สรุปค่าเข้าที่นี่ก็คนละ 30,000 ดองก็ประมาณ45บาทเท่านั้นเองระดับความคุ้มก็ถือว่ากลางๆเพราะว่าเป็นมิวเซียมที่ดูโบราณนิดนึงไม่ได้ทำแบบมัลติมีเดียอะไรให้มันดูน่าดึงดูดไม่ได้จัดแสงสีเสียงอะไรให้น่าดึงดูดมากนะแถมมีพักเที่ยงด้วยนะถ้าเกิดเรามาตอนเช้าแล้วก็11โมงครึ่งเขาก็ไล่ออกแล้วนะราชการเลยเนาะเนี่ยพวกนี้ทำมาจากกะลามะพร้าวหมดเลยอ่ะใหญ่มากอ่ะสูงกว่าตัวคนตั้งเท่าตัวนึงเนี่ยอ๋อ King Temple เลยเหรอสร้างโดย Frenchทางซ้ายก็จะเป็น Historical Museum ส่วนทางตรงไปก็คือจะเป็นสวนสัตว์สวนสัตว์ก็60ดองประมาณ90บาทแต่ว่าพวกเราไม่ได้เข้าเพราะว่าดูรีวิวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่